มัสสวัสดีค่ะเช้าวันนี้คุณแม่มีความร่าเริงเหมือนเด็กๆเลยค่ะตั้งใจว่าสัปดาห์นี้จะชวนเด็กๆมาช่วยกันสร้างบ้านค่ะถ้าเด็กๆมีบ้านหลังในคือใจที่ยังสนุกสนานอยู่คุณยายเชื่อเลยว่าวันเด็กปีนี้เด็กๆคือของขวัญของโลกค่ะไม่ต้องสงสัยว่าเขาจะล็อกดาวน์เราหรือเปล่าวันเด็กจะไปไหนได้หรือเปล่าหมดสงสัยไปเลยค่ะหมดสงสัยก็หมดทุกข์วันนี้คุณยายจะชวนเด็กๆมาเป็นคหบดีโควิด-19ชัตดาวน์กิเลสสนใจกับคุณยายหรือยังคะเมื่อวานนี้เราสร้างเต็นท์ตรงนู้นเป็นการทดลองว่าเราสร้างบ้านได้เดี๋ยววันนี้เราจะช่วยกันทำหมู่บ้านเด็กๆที่เป็นคหบดีโควิด-19นอกจากจะชัตดาวน์กิเลสแล้วเรามานับกันเลยค่ะ4 5 6 7 8และวันที่9เรายังฉลองวันเด็กเด็กๆคือของขวัญของโลกใบนี้ทำตัวเป็นเด็กหน่อยนะคะผู้ใหญ่ขี้เศร้าทั้งหลายพวกขี้เศร้าเขาจะล็อกไหมเขาจะบอกให้เราไปได้ไหมเขาจะมีหัวใจไหมมีหัวใจไปไหนได้หมดละค่ะวันนี้เราจะเดินทางไปดูกันว่าถ้าเราจะทำให้หุบเขาโพธิสัตว์มีเด็กๆ เป็นของขวัญของโลกเราต้องทำอะไรกันบ้างนะคะไม่มีใครปิดกั้นเราได้หรอกค่ะหัวใจของเรามันบินไปไหนก็ได้ในโลกใบนี้เรามีเด็กๆปะปากะยออยู่กับเราแล้วก็มีเด็กๆอีกหลายคนที่กำลังรอคุณยายว่าจะกลับไปไหมคะที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งจะกลับไปไหมคะที่เราจะนี่นั่นนอนกลับไม่กลับเดี๋ยวก็รู้กันค่ะเด็กๆอาจจะมาหาคุณยายที่นี่ก็ได้หุบเขาโพธิสัตว์ไม่ล็อกดาวน์ค่ะไปเลยค่ะไปที่พระพุทธชยันตีองค์ดำก่อนเนาะเราไปกราบก่อนเมื่อวานนี้เครื่องมือไม่ค่อยดีวันนี้ใช้ไอ้ที่มันโลโปรไฟล์ที่สุดเนี่ยแหละสนุกเชียวนะคะสนุกแบบอาการประมาณว่าดิ้นไปวันวันหนึ่งค่ะของแพงใช้ไม่ได้ใช้ของถูกนะคะใช้ของถูกราคาถูกคหบดีโควิด-19ชัตดาวน์กิเลสไปเลยวันนี้เราจะวางแผนว่าเราจะเอาย่านน้ำพุไปไว้ที่ตรงไหนได้บ้างเพื่อเห็นไหมสวยงามมะเพื่อเด็กๆจะได้รู้ว่าคหบดีเนี่ยเขาไม่รอซื้อของนะคะเขาปลูกปรุงแปลงปันแล้วก็เราจะเอาปุ๋ยที่พวกเราทำเนี่ยค่ะได้มีออกดูนักบวชเราถอยหลังถ้าเป็นพี่ติ๋งเขาจะหยุดสถานีเนี้ยค่ะเราดูแสงสวยไหมฮะพวกนี้ก็เป็นคหบดีนะคหบดีคือนักบวชที่แบบถ้าลงไปซีกล้องอ่ะเงียบๆไปดูว่าเรามีอะไรเกิดขึ้นบ้างที่หุบเขาโพธิสัตว์หลังจากที่ทำวัดแล้วก็จะเห็นว่าการออกกำลังกายอันนี้ถ้าให้คุณยายแนะนำนะคุณยายก็ให้คำแนะนำว่าหันหน้าไปทางพระอาทิตย์ขึ้นนะเขาคงทำแล้วล่ะแต่ตอนนี้เขาคงหันกลับเพื่อจะให้เห็นว่าพระอาทิตย์ขึ้นเรารับพลังของพระอาทิตย์เป็นยังไงนะครับตอนนี้ดูเท่าไหร่250 350ก็เป็นแฟนประจำเลยล่ะเอาล่ะเราได้เห็นแล้วนะคะน่ะดูสิคะหน้ามาอยู่ไหมล่ะหน้ามาอยู่มากนะหุบเขาเนี่ยเพราะเราก็เอาแม่ชีที่มีความเก่งกันคนละเรื่องเนี่ยละค่ะเป็นคนที่มาเป็นครูสอนกันนะอีกกลุ่มหนึ่งไปอยู่ที่แมนดาร่าอีกกลุ่มหนึ่งอยู่ที่สถูปะอีกกลุ่มหนึ่งอยู่ที่ทาราฟาร์มอีกกลุ่มหนึ่งออกไปบินทบาท ที่หมู่บ้านเอ๊ะวันนี้เขาออกไปบินทบาทไหมหมู่บ้านยังล็อกอยู่หรือเปล่าไม่ได้ไปเพราะว่าโควิดมันเป็นเรื่องที่เราต้องมีมารยาทอ่ะหลบมาวันนี้เราก็ได้เห็นแล้วว่าคนจะไม่อดตายคนเป็นคหบดีคนที่ร่าเริงอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะมีใครมาอยู่รอบข้างเรานะคะเป็นอะไรไม่เป็นอะไรเราแข็งแรงไว้ก่อนจากนี้ไปคุณแม่จะพาเราไปอ่านบทธรรมนะคะงดงามเสมอเลยเพราะที่นี่มันกว้างอ่ะโควิดมันไม่สามารถเลยเนี่ยดูสิพวกขึ้นที่ไปที่แมนดาร่าเขาก็ไปเดินจงกรมกลุ่มนั้นก็จะเป็นกลุ่มที่
ที่มาอยู่คราวนี้วันนี้เราจะไปที่องค์ดำค่ะนั่นเตรียมตัวจะมาบวชใช่ไหมน่ะหรือบวชแล้วกำลังคิดว่าถ้าเผื่อว่าเราเนี่ยไม่กลัวเรื่องของโควิด19นะแล้วก็ใช้ช่วงเวลาเนี้ยดูสิเห็นไหมคะแม่ชีเนี่ยเต็มพื้นที่เลยทำอะไรแบบวิเวกอ่ะกายวิเวกอยู่วิเวกแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเห็นว่าสถานที่ที่เรามีอยู่ในแผ่นดินที่เป็นมรดกโลกเนี่ยเราน่าจะสร้างประวัติศาสตร์บางอย่างเอาไว้สำหรับเพื่อที่จะทำให้พวกเราเห็นว่าการไม่ยอมจำนนของพวกเราเนี่ยเป็นอย่างไรคุณแม่จะขออนุญาตที่จะไปกราบพระพุทธเชยันตีองค์ดำถือว่าเป็นการทำกิจของเราที่ถูกต้องทุกครั้งที่เวลามานะคะมาถึงหุบเขาโพธิสัตว์ดูดอกไม้มันบานรองรับคุณแม่ดูเนี่ยเออที่จริงก็ขี้ตู่นะเขาไม่ได้บานรองรับคุณแม่นะแต่เขาบานรองรับคนทุกคนเห็นไหมลูกเขาบานรองรับคนทุกคนที่มาที่หุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยหนูดูนะธรรมชาติเหล่านี้สอนให้พวกเราต้องหยุดแล้วดูเพื่อเคารพนะคะปีใหม่นี้ก็เดี๋ยวจะกลับมาวางแผนให้เสร็จเป็นเรื่องไปแต่เรื่องแรกเลยคือวันเด็กนี่แหละต้องทำให้เด็กๆเปลี่ยนร้ายกายดีซีรีส์นี้เป็นซีรีส์เปลี่ยนร้ายกายดีแบบเด็กๆร่าเริงแบบเด็กๆนะคะแล้วก็เป็นความร่าเริงที่เราต้องสอนให้เด็กเป็นขหบดีในช่วงโควิด-19ชัตดาวน์กิเลสค่ะให้เด็กรู้สึกว่ามันทำได้แล้วคุณยายเองก็ไม่ได้คิดว่าเราจะต้องงอมืองอเท้างอใจของเรานะคะไปกับอะไรสักอย่างนึงที่เรารู้สึกอะเรารู้สึกว่าถ้าเราทำได้เราก็ทำเลยค่ะเนี่ยวันเนี้ยดูสิมีดอกไม้ที่คนมาเมื่อวานนี้ใช่ไหมเนี่ยเอามาวางไว้ช่วยวันนี้ช่วยเอาออกไปจัดให้หน่อยสิหรือว่ามีเจกันใส่ดอกไม้เอาไว้เลยเนาะเอาล่ะนี่ล่ะถ้าใครมีเครื่องตัดหญ้านะลองไปตัดหญ้าตรงบริเวณที่เราจอดรถที่อาศัยบ้านแม่อู่เขาเนี่ยแล้วก็ให้เป็นต้นไม้ที่เหลืออยู่ช่วยบันทึกให้หน่อยนะเอาเด็กๆของเรานี่แหละไปตัดหญ้าที่มันระหว่างต้นไม้ที่ปลูกอ่ะทางฝั่งนี้ด้วยไฟไหม้มันจะได้ไม่ลามให้เราช่วยกันเครื่องตัดหญ้ามันตัดได้ไงบางทีเรามีกลุ่มของคนที่มาเป็นอาสาสมัครเอาไปช่วยคุณแม่ทำงานทุกอย่างเลยส่วนอันนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าสิ่งนี้มันจะอยู่ต่อไปได้ไหมวิธีการง่ายๆมากเลยนะคะปุ๋มทำงานง่ายๆเพราะวันนี้ก็ไม่ละตัดเลยค่ะเอาออกไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้ถ้าเราแช่กันเมื่อคืนนี้เราจะได้ดอกไม้เนี่ยที่ยังอยู่ได้อีกหลายวันและอันนี้ค่ะที่หมอนุ้ยสอนเราหมอนุ้ยสอนเราว่าทั้งหมดเนี่ยมันถูกเขาเรียกว่ารักษามันให้มีลักษณะเป็นอย่างนี้ได้อ่ะลองดูนะคะลองตัดสิ่งนี้ดูก่อนเอาไปแช่ดูสีม่วงกับสีชมพูเด็กๆ เขาต้องเรียนรู้แบบนี้แหละคุณยายไม่เคยลองทำอะไรไม่ได้เลยถ้าเราคิดว่าเรายังพอเป็นประโยชน์ได้มันจะเป็นทุกอย่างเลยค่ะที่แม่สอนมาว่ากินให้นานที่สุดไกลที่สุดต้องกินอย่างนึกถึงอะไรได้บ้างมันก็เป็นโจทย์ที่เด็กคนหนึ่งนะคะที่มีโอกาสได้ถามคำถามตัวเองเสมอว่าถ้าแม่สอนอย่างนี้แม่กำลังบอกอะไรเราเด็กๆฟังไว้นะลูกถ้าคุณยายสอนอย่างนี้เด็กๆต้องจำไว้ว่าคุณยายกำลังบอกอะไรลูกเราจะไม่อดตายเราจะเป็นขหบดีเหมือนเราเนี่ยมีโจทย์อยู่ตลอดเวลาในชีวิตของเราว่าทำอะไรเพื่อใครได้บ้างจะทำอะไรอย่างไม่ต้องมีใครสอนเราเนี่ยเราไม่เห็นจะต้องรอโรงเรียนเลยเพราะบางทีเนี่ยพ่อแม่สอนเราดีที่สุดคุณยายเชื่อว่าอันเนี้ยคุณยายเป็นเรื่องเล่ากุศลได้เลยนะคุณยายมั่นใจได้แหละขออีกสักอันนึงเพื่อสอนเด็กๆโดยเฉพาะเด็กๆปะกะยอที่อยู่กับเราไม่งั้นเขาจะรอว่าพอคุณยายกลับมานะเด็กๆจะต้องได้อะไรของใหม่เสม
แต่จริงๆแล้วคุณยายอยากจะบอกว่าวันหนึ่งคุณยายจะได้เห็นเด็กๆบอกว่าก่อนคุณยายกลับมาเด็กๆคิดอะไรไว้มากมายแล้วเพื่อให้คุณยายชื่นใจได้ก่อนเสมอเราควรจะสอนลูกหลานเราอย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวจะเป็นดอกไม้ที่คุณยายอธิษฐานจิตแล้วก็ลองดูว่าเราจะสอนเด็กๆของเราให้เป็นคหบดีโควิด-19กันอย่างไรตอนนี้ทำเพื่อให้เขาปูค่ะเขาเสร็จแล้วค่ะมาเลยค่ะเราก็จะนั่งคุยกันนะคะรับไปทำงานต่อเลยค่ะเดี๋ยวคุณยายจะเข้าไปดอกไม้ชุดนี้ค่ะเพื่อจะกราบตอนสุดท้ายนะคะมาอันนี้ก็เป็นวิธีการที่ไม่ยุ่งยากอะไรไม่เคยมีอะไรยุ่งยากชีวิตนี้ทำของง่ายให้เป็นปาฏิหาริย์คุณแม่มองว่าการเป็นคนที่ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วจะเป็นคนที่ไม่เงอะงะเพราะฉะนั้นถ้าเราลองฝึกให้ดูย้อนหลังกันเราก็จะรู้เลยว่าคนที่กลัวจะทำอะไรไม่ได้ดีหรอกค่ะหรือคนที่ไม่มีใจก็จะเป็นคนที่กลัวอยู่นั่นแหละวันนี้เราจะพูดเรื่องกิจของชาวนานะคะเป็นบทที่ว่าด้วยศีลเป็นการที่นักบวชน่ะจะต้องรู้ว่าคนที่จะบรรลุธรรมได้เนี่ยก็ต้องเป็นคนที่มีศีลทีนี้เวลาเราพูดถึงคนมีศีลเนี่ยเราก็มักจะพูดถึงอะไรไปวัดไปขอศีลไปสมาทานศีลแต่สำหรับเด็กๆศีลต้องอยู่ในทุกลมหายใจเข้าและออกของเรานะลูกศีลอยู่ในทุกลมหายใจเข้าออกอยู่ในชีวิตศีลคือชีวิตลึกเข้าไปศีลคือกระบวนการที่จะทำให้เราร่ำรวยโอ้โหอันนี้คุณยายเอาไว้ล่อคนงกเลยนะเนี่ยร่ำรวยคนที่อยากร่ำรวยเนี่ยเขาก็ต้องขยันนะคะเหมือนคหบดีชาวนาแต่ตอนนี้เราเป็นคหบดีโควิด-19ชัตดาวน์กิเลสยิ่งกว่าคหบดีชาวนาอีกนะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือการมีศีลเป็นชีวิตมันจะทำให้เราสง่างามเด็กๆมาลองดูว่ามีศีลมีสมาธิมีปัญญาเขาทำอะไรกันในช่วงโควิดได้บ้างวันนี้เราจะพูดกันถึงคำสอนจากพระโอษฐ์ที่พูดเรื่องกิจของชาวนาเป็นบาลีพระพุทธภาษิตที่ตรัสกับพวกเราทั้งหลายว่ากิจของคหบดีชาวนาที่เขาจะต้องทำก่อนแห่งการได้มาซึ่งข้าวเปลือกสมมติเราอยากกินข้าวเราหุงข้าวเราต้องมีข้าวข้าวสารข้าวสารมาจากไหนมาจากข้าวเปลือกข้าวเปลือกมาจากไหนดูย้อนไปเลยกิจของหาบดีชาวนาที่จะต้องทำก่อนแห่งการได้มาซึ่งข้าวเปลือกมี3อย่างเหล่านี้3อย่างอะไรบ้างเล่า3อย่างคือ1หาบดีชาวนาในโลกนี้ไถคราดพื้นที่นาให้ดีเสียก่อนการไปไถไปคราดไปเตรียมดินเนี่ยค่ะคั้นแล้วปลูกพืชลงในเวลาอันควรพอถึงเวลาเตรียมดินแล้วก็ปลูกพืชลงไปหว่านไปคั้นแล้วก็ไขน้ำเข้าบ้างไขน้ำออกบ้างตามควรที่สมควรภิกษุทั้งหลายกิจของคหบดีชาวนาที่เขาจะต้องทำก่อนแห่งการได้มาซึ่งข้าวเปลือกมี3อย่างนี้3อย่างยายไม่ได้ชู3นิ้วนะนี่ยายพูด3อย่าง1เตรียมดิน2หว่าน3เอาน้ำลดน้ำเข้าน้ำออกเพื่ออะไรเพื่อให้ต้นข้าวมันงอกงามภิกษุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นกิจที่ภิกษุจะต้องทำก่อนแห่งการได้มาซึ่งมรรคผลเอาละโควิด-19ชัตดาวน์กิเลสเรามาเป็นคหบดีโควิด-19บรรลุธรรมกันเลยทีเดียวนะจ๊ะได้มาซึ่งมรรคผลมี3อย่าง3อย่างอะไรบ้างเล่า3อย่างคือ1สมาทานการปฏิบัติในศีลอันยิ่งสมาทานการปฏิบัติในจิตอันยิ่งและสมาทานการปฏิบัติในปัญญาอันยิ่ง3อย่างศีลสมาธิปัญญาภิกษุทั้งหลายกิจที่ภิกษุจะต้องทำก่อนแห่งการได้มาซึ่งมรรคผลมี3อย่างเหล่านี้นั้นคนที่เราหวังจะมีโควิด-19ชัตดาวน์กิเลสเด็กๆฟังยายนะทำกิจ3อย่างนี้อธิบายดังต่อไปนี้ว่า
ภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้ว่าความพอใจของเราจะต้องเข้มงวดพอเนี่ยมีวินัยแล้วนะความพอใจคือฉันทะที่จะต้องเข้มงวดคือมีวินัยต้องมีฉันทะในวินัยพอในการสมาทานการปฏิบัติในศีลอันยิ่งอย่าเป็นคนทุศีลอย่าคิดว่าศีลเนี่ยเป็นเรื่องที่เรื่องเล็กๆฉันไม่ต้องมีศีลไม่ได้หรอกต้องมีฉันทะเข้มงวดในศีลมีความพอใจของเราจะต้องเข้มงวดพอในการสมาทานการปฏิบัติในศีลอันยิ่งในการสมาทานการปฏิบัติในจิตอันยิ่งตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อและ3ในการสมาทานการปฏิบัติในปัญญาอันยิ่งดังนั้นภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้แลโอ้อันนี้น่าสนใจเดี๋ยวคุณยายขยายความเขาต้องมากางร่มให้ยายยายลุกเดินขยายความได้ปะโอเคก็นี่ก็เป็นการทดลองนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนนะการปฏิบัติในศีลต้องมีความพอใจเขาเรียกว่าฉันทะเข้มงวดเรียกว่าวินัยแต่ไม่ใช่เข้มงวดแบบตึงนะเพราะมันฉันทะแล้วเข้มงวดเข้าใจไหมลูกถ้าไม่ฉันทะถูกบังคับก็เรียกว่าตึงเข้มงวดแบบตึงแต่ถ้ามีฉันทะฉันทะแปลว่ามีความรักมีความพอใจในอะไรคะในสิ่งที่ทำในการปฏิญาณตนว่าจะมีศีลในการปฏิญาณตนว่าจะมีจิตอันยิ่งคืออะไรลูกคือสมาธิมีสมาธิหายใจเข้าหายใจออกดั่งดอกไม้บานมีลมหายใจแห่งสติเป็นอะไรคะเป็นวินัยของเราเรียกว่าเข้มงวดมีฉันทะตามรู้ลมหายใจเฝ้าดูจิตเฝ้าดูจิตเนี่ยค่ะคือสมาทานในจิตอันยิ่งและมีฉันทะรู้ลมหายใจเฝ้าดูจิตพิจารณาการเกิดดับของอารมณ์อันนี้เป็นอะไรคะปัญญาอันยิ่งง่ายเลยไหมเอาใหม่มีฉันทะคือความพอใจเข้มงวดในศีลมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกอย่างมีสติเป็นศีลของเธอแล้วมีตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อเป็นอะไรคะเป็นกำลังของสมาธิและเห็นสภาวะธรรมหนึ่งสภาวะธรรมใดเกิดดับหยับฉับพลันก็เป็นปัญญามีฉันทะเข้มงวดในศีลสมาธิและปัญญามาเป็นขบดีชาวนาอย่างเดียวก็คือไปปลูกข้าวจะได้ข้าวเปลือกมาเป็นข้าวสารแล้วก็มากินแล้วก็มาอิ่ม1เดือนที่เขาปิดโรงเรียนเนี่ยค่ะยายว่าเรามาทำหมู่บ้านเด็กกันในหุบเขาโพธิสัตว์เถอะเด็กคนไหนที่ไม่ต้องไปโรงเรียนอย่างเช่นโรงเรียนเนี่ยแก่งกระจานเนี่ยเรามีเด็กที่รับทุนเราอยู่นะถ้า40ทุนที่คุณยายคิดว่าเขาจะพิสูจน์ว่าเขาจะได้ทุนวันเด็กไหมเขาต้องมาทำอย่างนี้ล่ะสำหรับคุณยายแล้วไม่ต้องแลกเปลี่ยนกับอะไรอ่ะมีศีลอันยิ่งสมาธิอันยิ่งปัญญาอันยิ่งมันก็เป็นขหบดีแล้วเราไม่อดตายหรอกเรามาทำหมู่บ้านที่มีเด็กๆช่วยกันสร้างบ้านสร้างโลกโดยผ่านเด็กมันก็เยอะแล้วคุณยายอะสร้างโลกโดยผ่านเด็กเนี่ยเยอะมากนะต่อไปเนี้ยเด็กต้องมาช่วยกันสร้างใจของเธอเองและทำให้โลกใบนี้มันน่าอยู่ในยุคสมัยของเธอคุณยายหยิบสิ่งเนี้ยมาให้เห็นว่ามันทำได้ทุกคนแหละตอนปีใหม่เนี่ยเขาก็ซื้อดอกไม้นี่มาแล้วคุณยายก็เชื่อว่าเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยคนก็มาที่นี่กันเต็มที่แล้วตอนนี้เราจะส่งดอกไม้เนี่ยออกไปยังไงเพราะฉะนั้นถ้าเวลาค่ำคืนของเรานะคะเราสามารถใช้การตื่นทั้งกลางวันกลางคืนเพื่อทำให้ศีลบริสุทธิ์สมาธิบริสุทธิ์ปัญญาบริสุทธิ์เราก็จะกลายเป็นคนที่มีความบริสุทธิ์ค่ะเดี๋ยวเราจะเอาดอกไม้นี้บูชาองค์ดำอีกทีนึงเลยนะคะเด็กๆมาเลยค่ะเพื่อให้พวกเราทำงานกันกระฉับกระเฉงเพราะเดี๋ยวเราจะต้องไปดูงานอีกแล้วมาค่ะวันนี้เรามองเห็นว่าพระพุทธรูปหรือพระปฏิมาที่เป็นพระพุทธเชียนตีองค์ดำเป็นพระนิรันตรายเป็นพระนิรันตรายใครทำอันตรายไม่ได้เราจึงต้องสอนให้เด็กๆรู้ว่าเมื่อใดไม่ว่าใครจะล็อกดาวน์เราไม่ให้ออกไปไหนเรามี
ปัญญาที่ใครทำอันตรายเราไม่ได้และนี่เป็นหนึ่งในตัวอย่างของการทำงานนะคะขวดเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของแม่ชีน้อยชวนเด็กๆวันนี้แม่ชีน้อยต้องใส่แมสแล้วเด็กๆก็ช่วยคุณยายทำงานก็ใส่แมสด้วยนะคะธรรมะสวัสดีอีแมกกาซีนฉบับต่อไปนี้จะพูดว่าเนี่ยค่ะเราจะมีชีวิตที่เป็นคหบดีแบบเด็กๆ เป็นคหบดีที่โควิด-19 ชัตดาวน์กิเลสโดยมีศีลมีความพอใจในศีลอันยิ่งในทุกลมหายใจเข้าออกของเรานี่การ์ตูนดังดอกไม้บานนะลูก 2. มีจิตที่ตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อจนกระทั่งมันมีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานเราเรียกว่ามีสมาธินะในจิตอันยิ่งต่อไปเห็นสภาวะธรรมใดสภาวะธรรมหนึ่งเกิดดับฉับพลันเท่านั้นนี่แสดงว่าเด็กๆมีปัญญาอันยิ่งดูนะคะรู้ลมหายใจตามดูจิตพิจารณาการเกิดดับทั้งหมดนี่คือการอธิบายของคุณยายว่ามันจะได้มรรคผลนิพพานหมายความว่าเธอจะต้องเป็นคหบดีที่รู้จักไถคร่าแล้วก็ไถเนี่ยคือศีลนะวานไปก็เป็นสมาธิและปัญญาก็คือเปิดน้ำเข้าเปิดน้ำออกครบถ้วนนะคะวันนี้มาอธิษฐานจิตกับคุณยายขอเชิญเถิดเด็กๆทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาภาคณมการังกะโรมาสิเอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภควาการะวันนะพุทธปฏิมังอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพพุทธบารมีพระพุทธชยันตีองค์ดำนารันธาที่ข้าพเจ้าได้บูชาแล้วจงมีอานุภาพพลานุภาพบุญญฤทธิ์อันยิ่งใหญ่ส่งผลให้ข้าพเจ้ามีอุดมมงคลสูงสุดในตัวข้าพเจ้าและครอบครัวธุรกิจการงานของข้าพเจ้าจงชนะตลอดปลอดภัยตลอดเจริญรุ่งเรืองตลอดปราศจากโรคภัยไข้เจ็บตลอดชีวิตมีพรรณนามัยที่สมบูรณ์ยิ่งในที่สุดขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาได้ดวงตาเห็นธรรมรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจ4ประการพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานแล้วข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานเพื่อการเข้าถึงพระนิพพานเฉกเช่นเดียวกันขอให้เด็กๆและทุกท่านที่กำลังดูคุณแม่อยู่นะคะลองฝึกเอาบทธรรมวันนี้ค่ะแล้วเราลองดูว่าเราเนี่ยแหละจะเป็นผู้ที่มีฉันทะนะคะเจริญในศีลในสมาธิและปัญญาอย่างมีลมหายใจแห่งสติหายใจเข้าหายใจออกอย่างมีสติเป็นศีลของเราตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อเป็นสมาธิและเห็นส
ภาวธรรมนั้นคลายคืนก็เป็นปัญญาถ้าเด็กๆทำอย่างนี้ได้คุณยายใช้วันนี้เลยนะคะ4 5 6 7 8วันที่9คือวันเด็กรัฐบาลจะล็อกดาวน์เราเพื่อให้เราเนี่ยไม่ไปแพร่การเป็นโควิดเพราะบางคนอาจจะเป็นแล้วบางคนไม่แสดงอาการบางคนแสดงอาการแล้วและบางคนกำลังเป็นหนักมีส่วนน้อยที่ตายค่ะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยเราต้องมีศีลสมาธิและปัญญาเราจะไม่เข้าไปใกล้กันนะคะในกรณีที่เราไปอยู่ในที่ที่มันเดินมีคนเดินผ่านเราเราก็ไม่รู้แต่ถ้าในหุบเขาโพธิสัตว์ใครเข้ามาเราก็คัดกรองก่อนเพราะถ้าเด็กๆจะเข้ามาช่วยคุณยายลองมาสร้างเต็นท์นอนมาทำให้เรามี1เดือนนี้ทำอะไรกันที่จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันเสร็จได้ด้วยปัญญาของเราด้วยจิตของเราและด้วยศีลของเราคุณยายอยากเชิญชวนเลยค่ะวันนี้มีคำถามไหมคะมีคำถามหรือเปล่าคะก็ดีเนาะไม่มีคำถามแสดงว่ามีคนดูอยู่ตั้งเกือบ400อ่ะ420ไม่มีคำถามเฮ้บรรลุธรรมกันหมดแล้วดีจังคุณยายมีคำถามว่าใครอยากมาช่วยคุณยายทำน้ำตกเนี่ยดูขอให้ช่วยเก็บดอกไม้เดี๋ยวเราเอาไปคุยกันเลยนะคะดูน้ำตกคุณยายก็จะทำน้ำตกให้มันเย็นนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามีเครื่องตัดหญ้าเราไปช่วยแม่อู่ตัดหญ้าฝั่งโน้นถ้าเรามีคนนะคะเข้าไปก่อนเลยเราไปอาศัยที่จอดรถนะช่วงที่เราได้ทำงานเราต้องรู้อะช่วยกันนะคะเพื่อนบ้านกันที่สำคัญคือคุณยายอยากให้ทุกคนมีความสุขในกรณีนี้เนี่ยขออนุญาตซนแบบเด็กๆกระโดดไปปึ้งถึงเวลาละตอนนี้เรามีโอกาสที่จะได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นแนนต้นไม้ของแนนออกแล้วนะใบอ่ะนะแล้วก็เนี่ยสองต้นนั่นแหละอ๋อออกแล้วนี่ออกหมดแล้วรวมทั้งพยอมต้นใหญ่ด้วยนะพี่แจ้วบอกว่าปลูกต้นลายให้แจ้วบอกพี่แจ้วเดี๋ยวตามมาดูเลยมานี่เลยพี่แจ้วตามมาเลยเพราะว่า MK น่ะมาแล้วมาเลี้ยงแล้วหลายต้องเรียกว่าหลายรอบแล้วนะคะพวกเราเชื่อมั่นอยู่อย่างหนึ่งว่าเราจะสามารถเอาสิ่งที่ผู้คนเสียสละให้เราเนี่ยมาตกแต่งนะคะสถานที่ที่เรามีไว้เพื่อเป็นการเจริญศีลสมาธิและภาวนานะเดี๋ยวขอเข้าตรงนี้อีกหน่อยเนี่ยค่ะหินก้อนใหญ่ๆนี้ออสก็บอกว่าตอนนี้ขุดเป็นอ่างน้ำและเดี๋ยวว่าจะเอามาเป็นอ่างน้ำให้เด็กๆสักอันนึงเราเห็นแล้วว่าอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นกับเรามันไม่บังเอิญใช่ไหมมันไม่บังเอิญเราต้องสอนลูกเราว่ามันไม่มีอะไรบังเอิญโควิด19มันมาก็ไม่ได้บังเอิญลูกโควิด19มาเพราะอะไรเพราะความไม่รู้อวิชชาที่นำไปสู่ความเห็นแก่ตัวมันเกิดขึ้นลูกพอมันเกิดขึ้นแล้วเราก็มานั่งกลัวไอ้ความเห็นแก่ตัวของเราเองมันก็ไม่ใช่สิลูกมันเกิดมาเขาประกาศล็อกดาวน์เราก็ต้องช่วยละแสดงว่าแผ่นดินเนี้ยต้องการละนะดูสิคุณแม่นะสอนได้หมดเลยอ่ะเรายังเหลือตรงนี้อยู่อันเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องที่เราต้องเร่งรีบอะไรได้ละใช้ช่วงโควิดนี่แหละสอนเด็กปะก่อนวันเด็กนัดหมายกันนะรายการของเราใครมีลูกหลานแชร์ออกไปให้ลูกหลานดูเลยมันไม่มีอะไรฟุกหรอกลูกคุณยายไม่เคยเห็นอะไรฟุกสักอย่างเดียวเลยในชีวิตเด็กๆก็ต้องทำงานหนักตั้งคำถามกับเด็กให้ดีนะคะปะแอดเวนเจอร์ต่อไปดูสิวันนี้เราจะตรวจงานกันเลยค่ะไปที่กุหลาบค่ะวันนี้เราจะต้อนรับสมาชิกในบ้านของเรากลับบ้านนะคะเดี๋ยวตอนเย็นนี้เราเข้าไปที่แมนดาร่าตอนนี้เราไปที่แปลงกุหลาบก่อนโซนนี้ใครทำเนี่ยโซนเนี่ยใครคุมอยู่ไม่ชีน้องหรอคะเลี้ยวไปทางนี้ดูดูไม่ชีวันนี้ก็มีนะกุหลาบไปทางนี้ค่ะไปอันใหม่ไปดูเบบี้โรสเ
พี่หมอนุ้ยมายังอันนี้คือน้ำไม่ขาดน่ะคุณยายว่าเขาคงกำลังดูบ่าวบากกันอยู่อืมเสียนินมาแล้วสงสัยเอางั้นทักเสียนินเลยน่ะดูสิพอเราแบ่งโซนกันนะทุกอย่างเรียบร้อยเสียนินกลัวคุณแม่หลบแล้วไม่เอาเสียนินไม่ชอบคุณแม่ไปเลยตรงไปที่เสียนินเลยเบบี้รถหนูจ๋าขอชมดีมากเลยลูกตอนนี้เรามีขบวนการของการเตรียมน้ำเสียหรือเปล่าคะเอาท่านนายกคะเข้ามาใกล้ๆท่านนายกมาช่วยหาน้ำให้ยายจ๋าหรอครับผมดีมากเลยครับเพราะว่าเดินไปเลยยังไม่ต้องไปดูเบบี้โรสมานี่เลยค่ะเสียคะเสียมา2คันเลยนะคะครับนี่ถ้าเสียไม่มีน้ำให้คุณยายไม่มีเอาขัดผ่านน้ำเข้าน้ำออกเนี่ยเราจะตายกันเลยนะลูกเราจะตายไหมไม่เนาะครับเราจะเจาะน้ำลงไปกลางบ่อได้ใช่ไหมลูกดูแล้วมันต้องถ้ามองดูแล้วเป็นไงต้องเปิดหมดแล้วครับผมคุณยายเหรอเปิดหมดเลยเอาขึ้นหมดแล้วครับเนี่ยอ่าฮะจ้ะโหยมันหายไปเยอะเลยเนาะครับเพราะเราใช้น้ำเยอะหรือใช่ครับก็เราถึงได้เขียวขจีนี่ไงฟูฟ่องไปด้วยน้ำนี่ไงลูกเอาเหอะเสียนินไหนๆที่นี่มันจะเป็นที่ดูงานของชาวโลกละเราลองใช้มันสิอ้าวแล้วน้ำมาจากไหนอะลูกที่ไหลอยู่เนี่ยก็ที่คุณยายทำเป็นไอ้นี่การรักน้ำมาครับไอ้คลองใต้ไก่ครับอ๋อเสียนินเราลงไปเลยมาวันนี้ขอตรวจงานกับเสียนินเลยนะคะก็เป็นสุภาพบุรุษที่ไม่เคยทอดทิ้งเราจะเรียกเขาว่าท่านนายกนะปากเราดีเราก็เลยจะใช้วิธีการเนี่ยแหละให้กำลังใจคนเราเนี่ยเพื่อนมีค่านะนินนะมีชีวิตไว้เพื่อคนอื่นบ้างมันก็คุ้มค่าแล้วล่ะเลี้ยงลูกตัวคนเดียวลูกกี่ขวบอะเราอะโอ้11เนี่ยวันเด็กเนี่ยมันรอแล้วว่าพ่อจะพาไปไหนไปไหนไม่ได้คราวนี้มานี่เลยมาอยู่กับยายเด็กตอนนี้นะคะเราก็เห็นน้ำที่ซึมเนี่ยเห็นละที่เราทำการลักน้ำขึ้นไปนะคะคลองไส้ไก่ครับก็คลองไส้ไก่โอ้โหตอนที่ปลูกบัวอยากได้มากเลยดินอย่างเงี้ยลูกมีหน่อยเดียวครับคุณยายเออนี่ไงมันเขียวเลยเนาะอันนี้เราก็ต้องเอาขึ้นใช่ไหมลูกหมดเลยครับคุณยายเออใช่แล้วก็เป็นลูกเดียวกันทั้งหมดครับยอดเป็นลูกเดียวทั้งหมดแล้วก็ไอ้ที่ตั้งมอเตอร์ตั้งอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะนั่นหมดเลยแล้วก็น่าจะหลงอยู่ที่ผมจะน่าจะทำคนนี้น่าจะลงไปอยู่5เมตรลงไปเนาะลงไปจากพื้นเก่าครับเพราะที่นี่เราใช้น้ำเยอะครับแล้วเนี่ยตรงนี้เขาจะทำนิพพานชิมลองอ่ะนี่ตรงที่นกบินอ่ะนิพพานมันจะยื่นมาอีกนิดนึงอันนี้มันจะเป็นคล้ายๆวิหารเล็กเวลาหน้าน้ำคราวนี้พอน้ำเต็มแล้วเนี่ยแล้วมันมีวิหารเวลาฝนตกหน้าฝนคราวหน้าเนี่ยแม่ชีก็จะได้ไม่ลำบากเพราะตอนนี้เราไปตอนหน้าแล้งเราไปอยู่ที่ไหนก็ได้แต่พอหน้าฝนเราต้องกลับมาอยู่อีตรงไอโซวอลกับตรงนี้ค่ะที่ SCG เขากำลังเขียนแบบอยู่แล้วยายเห็นด้วยที่ตรงนี้เอาออกเลยมันจะได้ดูน้ำกว้างเนี่ยจากโรงปุ๋ยที่เราทำเนี่ยมันจะโอ้โหที่ผมคิดว่าคุณยายผมจะเปิดช่องนี้ใหม่เปิดขยายบ่อไปเลยเพราะคุณยายใช้น้ำเยอะใช่ไหมครับแล้วถนนเส้นนี้ที่เดินใหม่ก็ตัดเป็นคอมบนเออจะดีกว่าครับฉันก็เชื่อถือเธอครับเพราะว่าเธอต้องรู้ว่าเธอทำได้ครับมันจะได้บ่อน้ำที่กว้างเราก็จะได้ไม่อดอยากเรื่องน้ำนะครับอันนั้นเราก็เปิดน้ำของเราเข้าอยู่ในผิวน้ำใช่ไหมลูกที่มองใช่ครับโอ้โอเคถ้าเรามีอย่างนั้นตลอดทั้งปีเลยเนี่ยเราสอนชาวบ้านได้เลยนะลูกครับก็ไม่ต้องห่วงเรื่องรถเพราะนี่รถมันก็ขึ้นทางนี้ได้เหมือนกันอ่ะใช่ไหมที่เราเอาทางรถออกใช่ไหมที่มีบอกเปิดน่ะใช่ครับวิ่งทางนี้ก็ได้วิ่งขอบบนก็ได้เส้นกะเอาขอบอ๋อหมายถึงว่านินจะทำขอบบนเส้นบนจ้าแล้วก็ต้นไม้ออกเป็นบางต้นที่ว่าต้นเล็กครับผมแล้วก็ทำเป็นทางโอเคต้นเล็กได้ลูกเพราะว่าต้นเล็กมันก็ยังเป็นภาระอยู่ใช่ครับเดี๋ยวเราเอาไปรวมชายป่าที่มันจะพอนั่นเลยได้พอเราย้ายได้ครับโอ้สบายครับ
มาอยู่กับใครแล้วเรื่องย้ายต้นไม้เนี่ยฮะก็เนี่ยค่ะคุยกับลูกหลานเขาก็มีลูกอายุ11ก็เขาก็เลี้ยงลูกดีนะคะเราก็นึกถึงวันนี้เราคุยกับเด็กเยอะหน่อยคุณยายอยากให้ทุกคนที่เป็นลูกหลานลองฝึกไว้นะลูกพ่อแม่ตั้งคำถามให้ดีเราจะเป็นขหบดีโควิด19ชัตดาวน์กิเลสเนี่ยทำงานยายทำงานชี้ไปเราใช้น้ำเยอะเราก็ต้องหาที่เก็บน้ำเพราะเดี๋ยวฝนมาเนี่ยปัญหาของเราคือเรามีน้ำแต่เราไม่มีบ่อเก็บน้ำพอเราขุดบ่อเก็บน้ำฝนมันก็ไม่ตกอันนี้คือประเด็นที่เราจะไม่งอมืองอเท้าเราก็เอาความคิดของอัศวินทุกคนมาลองคิดด้วยกันแล้วเราก็ทำเด็กๆต้องฝึกเป็นอัศวินโควิด19ชัตดาวน์กิเลสมีศีลอันงามมีศีลไหมคะมีศีลอันงามมีฉันทะที่จะเข้มงวดในการหายใจเข้าหายใจออกอย่างมีสติมีจิตอันงามคือมีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานมีปัญญาในการจัดการแก้ปัญหาไปลูกปัญหาจะเป็นปัญญาที่นี้เนี่ยเราจะจดจำไว้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เรายืนอยู่กับคนที่เป็นลูกหลานเราซึ่งกำลังเป็นเด็กที่จะช่วยกันสร้างโลกใบนี้คุณยายสร้างโลกโดยผ่านเด็กมาเยอะวันนี้คุณยายขอเชิญชวนเด็กๆทุกคนมาช่วยสร้างโลกในรุ่นเธอสร้างหัวใจของเธอคือโลกภายในดูแลโลกภายนอกวันเด็กปีนี้เธอคือของขวัญของแผ่นดินเธอไม่ต้องรอรับของขวัญพ่อแม่ลำบากมากแล้วแต่เธอนั่นแหละคือความชื่นใจของพ่อแม่เธอคือความชื่นใจของคุณยายเธอคือของขวัญของแผ่นดินนี่คือประเด็นวันเด็กของเราในวันที่9รัฐบาลจะล็อกดาวน์ไม่ต้องไปรอจัดงานที่ทำเนียบเขาก็ไม่มีงานให้เด็กๆแล้วเธอทำงานทั้งหมดในโลกนี้เป็นงานของเราที่จะเฉลิมฉลองเด็กๆ เป็นของขวัญของแผ่นดินนะคะวันนี้คุณยายไปก่อนแล้วก็ท่านนายกไปนะคะวันนี้คน450คนใช่ไหมถ้าถึง500เมื่อไหร่เดี๋ยวยายแจกแมกกาซีนฟรีเลยแต่ตอนนี้เธอหย่อนกระปุกก่อนนะวันละบาทยายขอเด็กๆวันละบาทเพื่อให้เธอทำนิตยสารธรรมะสวัสดีอีแมกกาซีนที่เด็กๆช่วยกันสร้างธรรมะในยุคเธอออกไปสู่คนรุ่นเธอนะจ๊ะวันนี้สุขสงบเย็นแล้วเป็นสุขครับสุข สุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ค่ะธรรมะสวัสดีนะจ๊ะ โอ้นี่อันนั้นน้ำมันถึงหัวเราเลยนะน่ะใช่ครับว่าแสดงว่าไอ้ที่เราทำกับช่างเล็กใช่ไหมใช่ครับมันต้องดีมากเลยนะครับน้ำอยู่ครับคุณยายน้ำอยู่ก็ทำที่อื่นอีกไหมลูกก็ค่อยๆไหมเขาค่อยๆทำไปยาคุณยายให้เขาจะได้มีงานด้วยนะใช่ครับเราก็อยากได้ด้วยอ๋ออันนี้ดินมันเป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมครับผมมันเป็นเลนที่ว่าหน้าดินที่มากับน้ำครับที่ผมทำไมถึงจะต้องบอกอันนี้ไว้คุณยาย